วัสดีค่ะทุกคนโมชาแนลโมค่ะคลิปนี้นะคะก็อยู่กับปืนล็อกไอแลนด์อาร์มอรี่จากประเทศฟิลิปปินส์นะคะที่โมเคยพาทุกคนเนี่ยไปชมโรงงานการผลิตปืนของเขามาแล้วนะคะซึ่งรุ่นที่โมนำมารีวิววันนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นที่โมคุ้นเคยมากๆเลยอย่าง 1911A2 นะคะแต่มีการอัปเกรดขึ้นมาค่ะมาดูกันนี่นะคะทุกคนนี่นะคะก็จะเป็นรุ่นที่คุ้นเคยมากๆแล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณร้านปืนสิงห์ทองไฟอาร์มนะคะที่ส่งมาให้โมได้ทดสอบนะคะต้องบอกก่อนว่าโมเคยรีวิว 1911A2 นะคะทั้งขนาด .45 ACP แล้วก็ขนาด9มิลลิเมตรมาแล้วนะคะซึ่งที่อยู่ในมือโมกระบอกนี้นะคะก็เป็นขนาด9มมนะคะลักษณะของปืนนะคะก็เป็นปืนทรง1911ดับเบิลสแต็กนะคะก็คือแมกกาซีน2แถวนั่นเองสิ่งที่ให้มาในกล่องของ Lock Island นะคะก็จะมีเป็นมาตรฐานเลยนะคะก็คือมีการยิงทดสอบนะคะซึ่งโมก็เคยเห็นโปรเซสนี้ในโรงงานมาแล้วนะคะคือปืนทุกกระบอกต้องได้รับการยิงทดสอบก่อนที่จะออกมาวางขายนะคะแล้วก็จะมีแมกกาซีนมาให้2ตัวนะคะเป็นของแมกกานะคะก็ให้แม็กอย่างดีมาเลยเป็นแมกกาซีนบรรจุได้18นัดนะคะสำหรับ9มม.แต่ที่โมบอกว่ามีการอัปเกรดขึ้นมานะคะจากรุ่นที่โมรีวิวแล้วก็โมก็อยากจะลองยิงมากๆเลยคือนี่มันเป็นลำหนาแล้วทุกคนมันเป็นลำบูบาเรลนะคะซึ่งถ้าเกิดใครดูรีวิวก่อนหน้านี้ตัว 1911A2 นะคะทั้งจุด45ทั้ง9เนี่ยคือลำกล้องเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบบูชิ่งข้างหน้านะคะไม่ใช่ลำหนาแบบนี้แล้วก็อีกจุดนึงนะคะคือเขาอัปเกรดศูนย์หลังทุกคนเป็นศูนย์โบมาแบบปรับได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นศูนย์ยิงเป้าโดยเฉพาะเลยคือใครยิงปั้นเอ็กเนี่ยได้ศูนย์แบบนี้ไปนะคะเยี่ยมมากจริงๆอย่างที่โมบอกว่าเป็นการอัปเกรดนะคะซึ่งทุกคนรู้ไหมว่าสิ่งที่เขาอัปเกรดพวกนี้มันอยู่ในรุ่นแมนดาเลียนนะคะซึ่งเป็นรุ่นท็อปเลยของ Lock Island Armory นะคะทั้งแมนดาเลียนที่เป็นตัว .45 แล้วก็9มม.เนี่ยก็คือจะได้ออปชั่นนะคะตัวลำกล้องกับศูนย์มาเป็นแบบนี้เลยแต่สิ่งที่แตกต่างกันนะคะก็คือในส่วนของรางหน้าถ้าเป็นตัวแท็กอัลต้าเนี่ยเขาจะได้รางพิททายคินี่มาด้วยนะคะมันก็ทำให้ดูเทคนิคอลมากขึ้นเนาะเราก็สามารถที่จะหาไฟฉายเลเซอร์นะคะติดมาเป็นอุปกรณ์เสริมได้ค่ะก็สำหรับน้ำหนักนะคะแน่นอนว่ามันต้องมีน้ำหนักที่หนักขึ้นอยู่แล้วนะคะมันทำให้ซับรีคอยได้ดีมากๆเลยจากที่โมไปทดสอบยิงที่สนามนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ต้องไปดูการยิงปั้นเอ็กนะคะตามศูนย์ที่เขาเปลี่ยนมาให้คือรีคอยต่ำมากทุกคนแล้วก็คือสามารถทำกลุ่มได้ดีมากนะคะคืออยู่ระดับที่แบบอยู่แค่ประมาณ1นิ้วเท่านั้นนะคะทั้งโมแล้วก็คุณปิงเลยแต่ว่าโมก็มีกิมมิกเล็กๆนะคะแอบยิงหลุดลงมานัดนึงทุกคนก็ถือว่าพลาดไปนะคะแล้วก็มาลองยิงเร็วนะคะเพราะว่าปืนแบบนี้มันออกแบบมาให้ใช้เพื่อยิงแข่งกีฬานะคะทุกคนคือมีนักกีฬานะคะนำปืนของ Lock Island เนี่ยไปลดน้ำหนักนะคะเพื่อให้ลงแข่งในดิวิชั่นต่างๆได้นะคะซึ่งก็สามารถทำคะแนนได้แบบดีมากๆทุกคนเนี่ยก็ให้ฟีดแบ็กกลับมาหาโมนะคะว่าเป็นปืนที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยสำหรับราคาค่าตัวของเขานะคะแล้วทุกคนก็ให้ฟีดแบ็กมาทางโมเหมือนกันนะคะว่าเป็นปืนที่ยิงดีมากๆแล้วก็มาใช้ในการแข่งเชิงกีฬาเนี่ยก็คือถือว่าทำได้ดีเลยนะคะการทรานซิชันเป้าเนี่ยก็คือทำได้อย่างรวดเร็วเลยเพราะว่าศูนย์หน้าที่ให้มาเป็นศูนย์หน้าไฟเบอร์ออปติกนะคะก็เห็นแบบชัดเจนนะคะยิ่งยิงในเวลากลางวันเนี่ยคือยิ่งแบบสะท้อนแสงจ้าขึ้นมาเลยก็เรียกได้ว่ารุ่นนี้นะคะถือว่าเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมนะคะแล้วก็จบมากๆเลยสำหรับแบรนด์ Lock Island Armory นะคะคือถ้าใครมองหาปืนระบบไกลซิงเกิลแอคชั่นนะคะที่คมๆแล้วก็อยากได้หน้าตาแบบ1911แต่ว่าบรรจุได้เยอะนะคะก็เป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะที่เขาแต่งจบมาจากโรงงานนะคะโอเคค่ะก็ใครอยากชมตัวจริงนะคะก็ไปชมได้ที่ร้านปืนสิงห์ทองไฟอาร์มค่ะ